God, this guy hit it one time. Let's go. Better hit the gas for a minute, no cap, no limit. I attack till I finish that track, then I get it. Got my cash, all liquid, never pass my limit. Too fast when I'm spitting, read a bag, now they get it on. Flipping that switch as I'm hitting these bars like a gift. I spit like I'm something gold bars, and this kid's no kidding. I've been winning this and getting my best life, winning while I'm hitting on a mission. Ooh, spicy, I know they like me, but I got a wifey. She be real nice to me, no one works like me. Got a different mind team, my rate is pricey. Got a different psyche, ooh, lyrics are icy. Living life nicely, very precisely. Living divinely, manifest wisely. All I know is that I've been living for the sightseeing. Been around the world for a visit, first class ticket. Man, I'm in it, man, I'm winning. I don't have no limit. If I want it, then I get it. If you want it, then you get it. I ain't never done, finish, I'ma give it. ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับผมวิโรจน์ลันสต็อปเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเกาะกระแสรถไฟฟ้ากันนะครับซึ่งช่วงนี้ครับรถไฟฟ้าเนี่ยครับเข้ามาติดตั้งเบรกกันเยอะเลยและอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมกับของรถไฟฟ้าก็คือเจ้า Good Cat นะครับซึ่งนอกจากว่า Good Cat สีนี้ครับจะเป็นสีที่ไม่ซ้ำใครเลยนะครับคาลิเปอร์ของเจ้า Good Cat คันนี้ครับก็เป็นสีที่ไม่ซ้ำด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัว R29 ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยครับจะมีขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็หลังจากการติดตั้งแล้วจะออกมาสวยเข้ากับรถยังไงบ้างเดี๋ยวตามชมกันเลยครับสำหรับล้อท่านที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับกับวงล้อ18นิ้วของเจ้า Good Cat คันนี้นะครับก็ออกมาได้อย่างลงตัวกับจาน355มม.ซึ่งเป็นจริงๆเป็นไซส์มาตรฐานของล้อ18นิ้วอยู่แล้วเมื่อจับคู่กับเจ้าตัว R29 4 Pod ก็จะเห็นว่าฟิกเมนต์เนี่ยครับเต็มล้อกำลังสวยงามพอดีเลยก็คือถูกใจท่านเจ้าของรถแล้วรวมถึงว่าจาน355มม.เนี่ยครับก็จะทำให้เกิดความได้เปรียบเรื่องเชิงกลตามมาด้วยนะครับรวมถึงได้คาลิปเปอร์4 Pod ซึ่งจะเพิ่มแรงกดให้กับเจ้าตัว Good Cat คันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับสำหรับล้อหลังเนี่ยครับก็จะเป็นชุดจานขยายใส่กับปั๊มเดิมนะครับซึ่งเจ้า Good Cat เนี่ยครับสามารถขยายได้ใหญ่เป็นพิเศษเลยซึ่งมีจานขนาดใหญ่สุดในรถไฟฟ้าหลายรุ่นที่ทางLandstopผลิตออกมาเลยนะครับจะเป็นจานขนาด353มม.นะครับซึ่งเพื่อนจะเห็นว่าขนาดเนี่ยครับเข้ากับล้อ18นิ้วได้เป็นอย่างดีรวมถึงแน่นอนว่าเมื่อมีขนาดใหญ่แล้วครับก็จะได้เปรียบเรื่องเชิงกลนะครับเบรกเนี่ยก็จะดีบาลานซ์กับด้านหน้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งชุดตัว R29 4 Pod นะครับกับเจ้าตัว Aura Good Cat ในคันนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นขั้นตอนในการติดตั้งง่ายๆเลยนะครับรวมถึงการวิ่งทดสอบที่หลังจากการติดตั้งแล้วนะครับก็แน่นอนว่ารถไฟฟ้าที่เราเข้าใจนะครับซึ่งเบรกจริงๆแล้วอ่ะครับส่วนใหญ่ของรถไฟฟ้าเนี่ยครับก็จะมีระบบเบรกที่ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยครับจะมีเรื่องของมอเตอร์นะครับมาช่วยในการหยุดรถนะครับแต่สำหรับคันนี้นะครับหลังจากที่ติดตั้งตัว Clipper R29 เข้าไปด้วยแล้วเนี่ยครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยครับกระชับแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องความสวยงามที่ว่าออกมาได้อย่างลงตัวสำหรับ Good Cat คันนี้เลยครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามชมคลิปต่อๆไปของทาง Landstop Official นะครับว่าทางเราและทีมงานเนี่ยครับมีอะไรดีๆเกี่ยวกับการติดตั้งเรื่องระบบเบรกกับรถรุ่นต่างๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันในคลิปต่อๆไปยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ